ครับสั้นเห็นนิดอยากขับเครื่องบินไปไหนครับวันนี้ขับไปหัดใหญ่แล้วกันไปหัดใหญ่แล้วโอเคเดี๋ยวให้ไปเช็คลิฟต์ก๊อกกันเหรอหรือว่าเวลาของกัปตันกับหัดใหญ่มันจะเห็นอ๋อได้ได้เลยกลับหนึ่งนะต้องตรงนี้เอาตรงนี้ก็ได้ต้องไปลองก่อนนี่อันนี้เป็นเครื่องอะไรครับอันนี้เป็นเครื่อง A300 600ครับเป็นเครื่องบินที่ตอนนี้การบินไทยเราปลดประจำการไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตัวซิมูเลเตอร์เนี่ยยังใช้งานอยู่เนื่องจากว่ายังมีลูกค้าสมัยก่อนเครื่องบินลำนี้ก็ไปหัดใหญ่อยู่บ่อยๆนะครับเป็นเครื่องบินที่เราใช้งานอยู่20กว่าปีครับแต่ปัจจุบันเนี้ยปลดประจำการไปเรียบร้อยแล้วนั่นคืออะไรครับอันนี้คือปรับตัวเขาเรียกว่ารัดเดอร์แล้วนี่ข้างบนนี้ต้องใช้ทำอะไรบ้างมีเยอะแยะเลยเงี้ยเปิดไฟอ่ะเดี๋ยวกัปตันหนุ่ยจะให้น้องเป็นมิสเปิดไฟให้หน่อยอ่ะเป็นนิดเปิดไฟหน่อยครับเปิดหมดเลยครับดันที่แปลงให้หมดเลยปุ่มไหนดันขึ้นได้หมดเลยนั่นแหละนี่แหละดีครับนี่ด้านนึงเยี่ยมยอดอันนี้เนื่องจากว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปเนี่ยอุณหภูมิมันจะติดล็อกนะครับมันจะเป็นน้ำแข็งหลุดแล้วลูกไม่หลุดเนาะไม่มีอะไรร่วงครับโอเคไม่เป็นไรตอนนี้เห็นไหมมันแบบว่า anti ice แปลว่าอะไรครับน้ำแข็งเดี๋ยวเราขึ้นไปมันจะหนาวมากเลยหนาวแบบนกเพนกวินอยู่ไม่ได้เราต้องเปิดระบบป้องกันน้ำแข็งก่อนเทนนิสเปิดระบบป้องกันน้ำแข็งให้กับตันหน่อยครับนั่นแหละครับ1กดแรงๆครับ1กดอีกครับ2แรงๆลูกให้2 3ข้างล่างด้วยลูก4เยี่ยมยอดมากโอเคนี่คือว่าเดี๋ยวขึ้นไปเห็นไหมน้ำแข็งบอกว่าไม่มีละแปลว่าเดี๋ยวเราจะปลอดภัยจากน้ำแข็งแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับนะสนามบินสุวรรณภูมิรันเวย์นี้เราเรียกว่ารันเวย์19นะครับถ้าคุณนิสจะงอหัวขึ้นไปดูนิดนึงสูงเต็มที่แล้วเนาะโอเคไม่เป็นไรนะครับตรงนี้เป็นอาคารผู้โดยสารเห็นไหมเมื่อเช้าลงเครื่องจากดอนเมืองหรือเปล่าลงหรือสุวรรณภูมิครับมาตอนแมนเมืองไม่เป็นไรตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเห็นอาคารผู้โดยสารเดี๋ยวเราจะเทคออฟไปนะครับเราจะไปหัดใหญ่เราก็จะหันหน้าไปลงใต้ข้ามอ่าวไทยไปหัดใหญ่ด้านนู้นนะโอเคไหมทีนี้เดี๋ยวตอนบินเนี่ยนะครับเทนนิสดูสีกากบาทนะลูกนะเห็นสีเขียวไหมครับวิธีการเนี่ยนะครับถ้าเทนนิสเห็นว่าสีเขียวมันวิ่งไปด้านไหนเนี่ยเทนนิสดูสีเขียวนะเทนนิสก็เอาเลี้ยวไปด้านนั้นเดี๋ยวกัปตันหนูจะช่วยไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเกิดสีกากบาทสีเขียวไปด้านขวาเทนนิสก็เลี้ยวขวาเข้าใจอ่ะลองจับเลยลูกลองจับครับโอเคพอเลี้ยวขวาปั๊บมันก็จะกลับมาอยู่ตรงกลางเทนนิสทำตามที่กับลุงกัปตันบอกนะเบาๆเวลาขับเครื่องบินต้องเบาๆเหมือนกับเราจีบสาวมีผู้หญิงมีแฟนยังหล่ออย่างนี้ไม่มีได้ไงแหมคุณแม่คุณพ่ออยู่ไม่ต้องค่อยบอกกันนะนะโอเคนะลูกนะอันนี้ดูใหม่ครับยังไงเอ่ยช้าๆเบาๆลูกเบาๆโอเคอ่ะคราวนี้ลองดูแบบนี้นะอันนี้ดูตรงนู้นอย่างเดียวลูกเยี่ยมยอดมากแล้วมันไปซ้ายด้วยไหมลูกไปซ้ายด้วยดึงเข้าหาแล้วก็หมุนซ้ายนะมันก็จะกลับมาแบบนี้โอเคถ้าเป็นแบบนี้ล่ะแบบนี้กดหัวลงโอ้นี่เคยเล่นเกมซิมไหมครับเคยเล่นเคยก็เก่งนะแสดงว่าเขามีทักษะเนาะเพราะว่าน้องเนี่ยอย่างนี้น้องอ่านตัวนี้ออกเก่งมากลูกถ้าอย่างนี้น้องหนูน้องเทนนิสกดลงใช่ไหมลูกแล้วถ้ากดลงแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ด้วยล่ะกดลงด้วยแล้วก็ขวาด้วยโอเคพอได้แล้วเอาคร่าวๆนะลูกนะเดี๋ยวเราไปบินจริงแล้วเดี๋ยวกัปตันหนุ่ยคลอให้นะครับไม่ต้องกลัวโอเคพร้อมไหมครับอันนี้ให้พี่หนุ่ยได้เลยฮะว่าไงนะมันต้องฟังมันดูให้พี่หนุ่ยอ๋อแน่นอนวันนี้เป็นช่วงฤดูหนาวลูกฤดูหนาวเดี๋ยวอยากให้หิมะตกป่ะหิมะไหมให้กัปตันบีขอหิมะหน่อยครับขอกลางคืนก็ได้หิมะตกกลางคืนเลยมีหิมะด้วยมีหิมะแหมซิมูเลเตอร์เราทำความมืดลงไปโอ้สวยมากเลย
ไฟที่บ้านจะตกแล้วนะลูกหรือห้องจริงก็ไฟขนาดนี้เลยใช่ครับใช่ไฟประมาณนี้นะครับนี่ก็เห็นของจริงก็เป็นหนังอ้าวแล้วไฟป่าอ้าวไหนเห็น ATC ยัง ATC อยู่ไหน ATC อยู่ตรงนู้น ATC อยู่นู้นอ๋อแล้วแมวของเล่นชื่อว่าทีแคสแมวของเล่นชื่อทีแคสแมวตัวนี้ชื่อทีแคสเดี๋ยวมีทีแคสเดี๋ยวมีทีแคสพร้อมไหมครับต้องไปยังอ่ะเดี๋ยวบอกโทษนะครับคุณแม่เดี๋ยวเราบอกผู้โดยสารหน่อยนะว่าตอนนี้เครื่องบินกำลังจะออกแล้วขอให้ทุกคนรัดเข็มขัดนะครับผมกับท่านผมกับการเทนนิสจะพาท่านผู้โดยสารไปหาดใหญ่ขอให้ท่านผู้โดยสารรัดสายเข็มขัดเครื่องกำลังจะวิ่งขึ้นแล้วนะเดี๋ยวพูดตามกับท่านหน่อยพูดนะครับอ่ะถึงเองนะสวัสดีครับอ่ะกดปุ่มนี้สวัสดีครับผมกับการเทนนิสขอให้ท่านผู้โดยสารรัดสายเข็มขัดที่นั่งขณะนี้เครื่องพร้อมจะทำการเทคออฟแล้วขณะนี้เครื่องพร้อมจะทำการเทคออฟแล้วครับไปละครับไปละครับโชคดีทุกคนนะครับไม่รู้จะโชคดีทำไมโอเคไปพร้อมแล้วลูกนะท่านหนึ่งปิดไฟนะตอนนี้เดี๋ยวเทนนิสเอามือวางมือนี้ไว้มือนี้ช่วยกับการหน่วยเร่งเครื่องกับหน่วยจะพาไปนะครับเร่งเครื่องเดี๋ยวตอนนี้คืออันนี้คือการเร่งเครื่องยนต์นะลูกเครื่องจะเริ่มมีความเร็วไปเรื่อยๆแล้วพอกับการหน่วยบอกให้ดึงหัวเครื่องบินก็คือเราก็ดึงมาด้านหน้าครับใช่พร้อมไหมเร่งเครื่องเร่งเลยต้องสองอะไรใช่ไหมครับสองอะไรครับพอแล้วลูกอันนี้จับสองมือเลยดูข้างหน้าครับผมอยู่ข้างหน้าดูวิวดูวิวรันเวย์ลูกต้องให้ตรงอ้าวดึงหัวขึ้นครับมาโอ้ไปแล้วเยี่ยมเลยเอาเทนนิสเก็บล้อให้กัปตันหน่อยลูกดึงขึ้นแล้วก็ดึงมาหาตัวเองเยี่ยมยอดอ่ะพอเอาจับเครื่องบินต่อให้จักรบาลอยู่ตรงกลางนะครับเทนนิสนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวานะครับเอาเทนนิสเลี้ยวตามที่กัปตันลุยบอกเลยเราเลี้ยวขวาเบาๆนะครับเบาๆเนาะดีมากโอ้โหเห็นไฟไหมไฟสวยเปล่าโอ้นี่ขับเองเนี่ยกัปตันหนุ่ยไม่ได้จับเลยนะเนี่ยขับเครื่องบินเองเลยโอ้เดี๋ยวไปอีกดูฝากพาไปดูไปที่กรุงเทพหน่อยพาไปดูไฟที่กรุงเทพหน่อยสวัสดีครับจะขอพักการบินนะครับกับดันชนิดใช่ไหมครับที่มีดังนี้ครับอันนี้เป็นเสียงหอเรียกหอบังคับการบินโอ้มีหอบังคับการบินด้วยเวลาเราบินจะมีเสียงดังจากข้างล่างจะมีเสียงคนพูดกับเราด้วยเป็นหอบังคับการสวัสดีครับกับดันชนิดครับสวัสดีครับตอบเขาสวัสดีครับเลี้ยวขวาไปด้านนู้นลูกเขาจะสั่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเขาจะพูดกับเราโอเดี๋ยวเราบินวัดสัก 4,000 ฟุตนะลูกนะโออะไรนะครับอ๋อมันเป็นเสียงระบบทริมลูกทริมคือมันปรับให้เรารู้สึกสบายมือนิดนึงตอนนี้เราบินเห็นไหมตอนนั้นเป็นกรุงเทพนะลูกเราไปดูไฟกรุงเทพหน่อยไหมครับไปเลยไปเลยดูเลยไปเลี้ยวไปเลยตามไปเลยลูกเลี้ยวขวาลูกขวาตามเส้นตามกากบาทไปเลยลูกตามกากบาทกากบาทพาเรากดลงนะเราก็กดลงไปนิดนึงพาไปดูไฟกรุงเทพหน่อยเดี๋ยวค่อยไปหัดใหญ่กันนะสวยเลยมามีถนนแล้วนะเป็นถนนที่ภาวดีรังสิตทุกอย่างเหมือนจริงหมดเลยนะครับอันนี้เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นไหมลูกเดี๋ยวกัปตันหน่วยให้ใส่ออโต้เพลอตก่อนนะมีออโต้เพลอตใส่ออโต้เพลอตคืนนะครับดันขึ้นเลยโอเคคราวนี้
ครื่องบินนี้ถูกควบคุมโดยออโต้พิลอตแล้วถ้าเทนนิสอยากเลี้ยวด้านไหนเทนนิสหมุนปุ่มนี้ครับหมุนได้เลยถ้าอยากเลี้ยวไปดูไฟตรงนู้นใช่ไหมลูกเองมันเตือนไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรที่คือโค้งเทนนิสเลี้ยวไปตรงนี้ก็ได้ลูกหมุนตรงนี้หมุนเลี้ยวขวาไปนิดนึงเห็นหน้าเครื่องจะค่อยๆเลี้ยวดีมากเราไม่ต้องจับมือเลยนะครับเราปล่อยทุกอย่างเราปล่อยนี่เราเรียกว่าบินแบบออโต้ไพลอตกินกาแฟแสดงว่ากินกาแฟประจำนะคุณรับกาแฟไหมครับมีเราโทรเรียกแอร์ดีกว่าแอร์ครับบอกก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แอร์ตอบกันแล้วจะรับอะไรไหมครับตอนนี้ข้างหลังเสิร์ฟเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะรับนมกุ้งรับอะไรนะครับรับนมกุ้งรับนมกุ้งจะจัดให้ค่ะโอ้โหนมกุ้งรู้สึกแอร์เสียงเทียบไปเลยแอร์ห้ามมากโอ้รับนมกุ้งด้วยอ่ะทีนี้อยากเลี้ยวไปไหนเลี้ยวเลยครับนี่ครับผมนี่ครับตอนนี้เทนนิสอยากไต่หรือล่อนเนี่ยฝั่งที่ตอนนี้สมมติว่าตอนนี้เราอยู่ความสูงเท่าไหร่ครับรู้ไหมเป็นเลข 4,000 ไหมลูก 4,000 ฟุตเราอยากลงไป 3,000 ฟุตไหมครับลงไปต่ำกว่านี้หน่อยไหมจะได้เห็นไฟชัดๆเทนนิสครับปรับตรงนี้เป็นเลข 3,000 หมุนไปทางด้านซ้ายโอเคแล้วเทนนิสดึงผมนี้ขึ้นมาดึงขึ้นมาหาตัวเองให้มันเป็นนักเตะแล้วก็หมุนไปทางซ้ายลูกหมุนไปทางซ้ายอีกครับหมุนแรงๆโอเคเห็นไหมตอนนี้เครื่องเริ่มลดระยะสูงหมุนไปให้เป็นเลข5ถึง6พอแล้วครับเห็นไหมตอนนี้เครื่องบินเริ่มดูตอนนี้ความสูงเริ่มลงแล้วนะเดี๋ยวเขาจะลงมารักษาความสูงที่ 3,000 ฟุตนี่ก็แล้วก็บินแบบออโต้ไพลอตระหว่างนี้เราก็เลี้ยวตามถนนไปก็ได้ครับเลี้ยวตามไฟไปเลยครับตอนนี้เราน่าจะเข้าไปทางขวานี่น่าจะสนามบินดอนเมืองนะครับครูทางขวาครับเส้นที่เขียวๆนั่นน่าจะเป็นวิภาวดีวิภาวดีนี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาถ้าเราชะโงกหน้าดูนิดนึงนะครับแล้วก็อ่าวไทยอยู่ด้านนี้ยังบินกลางคืนอยู่ใช่ไหมครับกลางคืนกลางคืนครับในซิมูเลเตอร์เราสามารถเปลี่ยนได้หมดครับเป็นกลางคืนกลางวันหรือว่าอากาศไม่ดีทัศนวิสัยต่ำๆได้หมดเป็นกลางวันนะครับเดี๋ยวลองเป็นกลางวันนะครับวันนะครับได้ครับนี่คือกลางวันอันนี้ก็จะคือหัวข้ามได้หมดเลยครับกลางวันเลี้ยวขวาได้เลยครับไปดูที่ไหนเห็นดอนเมืองไหมลูกครับดอนเมืองลองเลี้ยวไปชมดูดอนเมืองหน่อยสิอันนี้คือเข้าเมฆมองไม่เห็นอะไรครับก็จะมองไม่เห็นอะไรมันจะจำลองได้อย่างแล้วก็เราจะสามารถจำลองเหตุการณ์ฉุกเฉินไฟไหม้ระบบอะไรเสียก็ได้เพื่อที่ใช้ฝึกนักบินเพราะว่าในเครื่องบินจริงเราสถานการณ์ฉุกเฉินเราไม่สามารถฝึกได้ตรงแผงที่ตรงนี้ครับเรียกว่าแผงครูฝึกเขาก็จะสร้างปัญหาให้นักเรียนได้แก้ไขแต่สุดยอดจะสามารถสร้างพวกเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆได้แต่เสมือนจริงจะตกจะผ่านก็ตรงนี้นะครับครับใช่ครับต้องขับอยู่กี่ร้อยชั่วโมงครับหมายถึงว่าก่อนจะซ้อมก่อนจะไปบินจริงโอ้ขับไปปีหนึ่งประมาณสุดอยู่หลายเดือนเหมือนกันครับไม่ถึงปีครับแต่ก็หลายเดือนอะไรนะลูกโอเคเมื่อกี้ทีนี้บอกว่าทีแคสใช่ไหมลูกลองไหมลองดูไว้ว่าทีแคสเป็นยังไงโอเคมีใครครับลองขอทีแคสครับเดี๋ยวจะมีเครื่องบินสวนมาจะชนกับเราเราหน้าที่ของระบบทีแคสคือย่อมาจากที่มันคุยกันแล้วมันก็จะเลี้ยวโอ้รู้จริงเลยเขาเรียกว่า traffic collision avoidance system นะลูกมันจะเป็นการป้องกันไม่ให้เครื่องบินชนกันเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันไหมครับทีแคสเดี๋ยวให้คุณมีแคสกันนะครับไม่ได้ทำนานแล้วไม่ค่อยมีใครรีเควสใช่ไหมใช่ไม่ค่อยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีครับน้องรู้จักระบบดีเลยเขาสนใจด้านการบินเยอะมากเลยแล้วมีลำแบบนี้ด้วยไหมอะไรนะลูกที่เป็นจอยสติ๊กเหรอลูกอันนั้นจะเป็นรุ่น Airbus อีกรุ่นนึงครับมีแม่น้ำด้วยใช่เลี้ยวขวาไปลูกขวาไปก่อนนะครับคุณน้าเลี้ยวขวาโจทย์ยากแล้วทีนี้เลี้ยวข
่อนนะครับลองลงไปที่2,000ฟุตก็ได้ครับ2,000เพิ่งลงไปต่ำสุดก็ได้ถึงพื้นเลยครับก็คือเวลาแลนดิ้งนะครับแล้วแต่ไม่แล้วแต่เราเลยครับเออไปลงสนามบินนู่นเนี่ยได้ครับเดี๋ยวเราจะไปลงหัดใหญ่กันไปที่เราลงเลี้ยวไปให้เทนนิสดึงขึ้นมาแล้วลดลงมาอีก2,000ฟุตแล้วก็หมุนไปทางซ้ายครับหมุนไปทางซ้ายมันจะลงถ้าหมุนไปทางขวามันจะขึ้นลงหมุนอีกครับลองไหมล่ะเดี๋ยวได้ขับตันดูให้เท่าไหร่อ่ะไปหรอกนี่ไงไปลงไปทำไมหมุนไปหมุนอะไรลูกหมุนตรงนี้ลูกหมุนตรงนี้กลับตรงนี้กลับข้างนอกเลยเออนั่นแหละเราไปตัวไปจับข้างในคราวนี้อยากเล่นความเร็วไหมคราวนี้เราบินด้วยความเร็ว230นอตก็ประมาณ23.2ประมาณ500กิโลเมตรต่อชั่วโมงคราวนี้เราอยากเล่นความเร็วไปสัก800กิโลเมตรต่อชั่วโมงปะหมุนเลยไม่เร็วไม่ต้องกลัวเราขาซิ่งหมุนไปด้านขวาเป็นเลข300เลยเป็นบวกนั่นเองพอเทนนิสเร่งเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์มันจะเร่งอัตโนมัติเลยเห็นไหมครับเห็นไหมเครื่องยนต์มันจะเร่งอัตโนมัติแล้วก็เทนนิสดูความเร็วตอนนี้เร่งจากเป็น260แล้วเห็นไหมครับแล้วก็ลูกศรมันชี้ขึ้นแปลว่าเครื่องยนต์มันกำลังเร่งให้ต้องบินเร็วขึ้นถ้าเราดูที่พื้นเราจะสังเกตว่าเราบินเร็วขึ้นไปนิดนึงในนี้เป็นตอนนี้ซิมูเลเตอร์จะโยกเหมือนจริงเลยนะครับไม่มีความกดอากาศนี่ไงดอนเมืองข้างหน้าเราจะงอกหน้าลงไปในดอนเมืองข้างหน้าเหรอเนี่ยสภาพอากาศแปรปรวนนิดนึงนะครับเห็นดอนเมืองไหมลูกเห็นว่าเราขาซิ่งมากเลย300นอตเลยโอ้นี่มีอากาศแปรปรวนหน่อยนะบอกผู้โดยสารก่อนเราบอกผู้โดยสารให้รัดเข็มขัดนะลูกเราบอกว่าขณะนี้เราบินเข้าสู่บริเวณที่มีสภาพอากาศแปรปรวนบอกผู้โดยสารเลยครับให้ผู้โดยสารรัดสายรัดเข็มขัดด้วยตรงนี้ผู้โดยสารเข้าฝนด้วยให้ผู้โดยสารรัดเข็มขัดด้วยอยู่ในตรงนี้โอเคแล้วอันนี้วางแล้วเทนนิสเปิดสัญญาณไฟรัดเข็มขัดให้ลูกตันหน่อยแล้วนี่เลยไม่ลูกไม่ถึงหรอโอเคไม่ไอ้กลุ่มนี้ลูกไม่ถึงนะลูกลูกตันเปิดให้นะลูกนะโอเคนี่เลยอย่างนี้ผู้โดยสารรัดเข็มขัดนะเสียงนี้เองที่ตึ้งตึ้งเนี่ยตึ้งอะไรดูแล้วใช่ไหมว่ากดปุ่มไหนเอาอะไรครับอะไรนะครับเดี๋ยวพี่ขอจ่อไฟนอลที่สุวรรณภูมิแล้วเดี๋ยวพี่พาสังโกแล้วพาน้องไปหัดใหญ่ครับเดี๋ยวเราจะลงเล่นกันที่เอ้ยอ๋อเรายังไม่เจอทีแคสเลยเนาะอ๋อใช่ได้ไหมเดี๋ยวจะใส่ทีหลังไม่เจอครับเดี๋ยวเราจะลงที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเราจะเรียกว่า touch and go touch and go หมายถึงว่าเอาเครื่องมาลงปุ๊บแล้วเราเร่งเครื่องยนต์ไปหมายเป็นการฝึกของนักบินนะครับตอนนี้เทนนิสเป็นนักบินแล้วเดี๋ยวเราเร่งเครื่องลงที่สุวรรณภูมิแล้วเราจะเร่งเครื่องยนต์พอล้อแปะพื้นปั๊บเราจะเร่งเครื่องยนต์แล้วก็เทคออฟเลยแล้วเราจะไปเที่ยวหาดใหญ่นะครับแล้วเดี๋ยวเย็นนี้เทนนิสไม่ต้องขึ้นโถขึ้นไปดอนเมืองละกลับมาเลยใหญ่เลยไปเรียนทันพอดีเอาทัศนวิสัยสักประมาณสัก 3,000 นั่นเองให้แบบอากาศให้มันแบบเดี๋ยวขับไอ้บัสขึ้นมาเลยนี่เอาเลยนะขับตรงนี้ก่อนนะจะไปเลยออกไปต่อไอ้บัสอย่าขับแล้วจะว่ามันเป็นแบบเนี้ยอ๋อแบบนั้นใช่ไหมลูกซิมจ้างเครื่องซิมได้ใช่ไหมมีคนจ้างก็หลังเหนื่อยแล้วเหนื่อยก็พอแล้วเอาคอมพิวเตอร์มาตั้งมาไปอย่างที่มันหมดนี่คืออะไรนะครับมันเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้คือทริมหมายถึงว่าเครื่องบินมัน
มันจะต้องออกแบบมาให้บาลานซ์ครับตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าทริมหมายถึงตัวปรับแทนหางครับให้มันอยู่สมดุลเพราะถ้าเกิดมันไม่สมดุลเนี่ยนักบินเวลาบินด้วยมือเนี่ยมันจะหนักครับหนักมากอ๋อคือเขาจัดการเขาเองอะ position fit นะครับเขาจะจัดคือถ้าเป็นออโต้พิลอตเนี่ยเขาจะทริมให้เขาจะทริมให้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่นักบินบินด้วยแมนนวลหรือว่ากดด้วยมือเนี่ยนักบินต้องทริมเองโดยใช้ตัวนี้เป็นอะไรอะไรลูกขอที่เปิดต่างครับจะเปิดนั้นหลุดเลยนะดูดออกไปเลยอันนี้เดนิสเห็นรันเวย์ข้างหน้าไหมสนามบินสุวรรณภูมิโอเคเดี๋ยวเห็นรันเวย์นะเดี๋ยวลุงกับตันจะบอกให้ครูวีปิดให้ทัศนวิสัยต่ำๆนิดเอาหิมะได้ไหมได้เดี๋ยวเราจะลงแบบหิมะสุดหิมะตกก็นั่นจะพอดไปไหนเอาตอนกลางคืนก็ได้ครับจะได้หิมะจะได้สวยเดี๋ยวหิมะจะตกที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็เราจะแลนดิ้งแล้วเราก็จะทัชแอนด์โกนะครับขับพันลงนี่แหละสนุกคราวนี้เดี๋ยวสิ่งที่ทีนี้ต้องทำคือกางล้อให้ลุงกัปตันนะครับดึงขึ้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวลุงกัปตันบอกให้ว่ากางล้อปั๊บทีนี้ก็ขึ้นก็ลงนะครับแล้วเดี๋ยวเราบินลงไปด้วยกันโอเคไหมพร้อมปะครับพร้อมครับครับโอเคเดี๋ยวรอกลางคืนนี้พอกลางคืนเนี่ยครับอีกกลางคืนแล้วนะเดี๋ยวไปแลนด์ออกไปแล้วเอาร้อนลงครับโอเคไปออกกันด้านหน้านะครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวรอตอนนี้เดี๋ยวรอให้เรามุดเมฆกันตอนนี้เราอยู่บนเมฆเห็นไหมเราบินเหนือเมฆอันนี้เห็นไหมครับที่เห็นขาวๆเนี่ยเมฆเดี๋ยวสักพักนึงนะครับเครื่องบินจะบินมุดเมฆและเราจะมองเห็นสนามบินอยู่ด้านล่างตอนนี้เครื่องเริ่มลงละเราดูความสูงตรงนี้นะครับความสูงเห็นไหมลูกเราอยู่ที่ความสูงเท่าไหร่ครับเห็นไหมด้านขวาสุดเลยขวาสุดแต่ลูกอานนั่นแหละ4200ใช่ไหมลูกเห็นไหมลูก4120ใช่ไหมครับแปลว่าเราอยู่ความสูง4,100ฟุตตอนนี้เราค่อยๆเพิ่มขึ้นหรือลดลงตัวแรกเราลดลงแปลว่าตอนนี้เราเข้าไปใกล้พื้นมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือระยะทางจากสนามบินครับระยะทางจากสนามบิน 12.4 นอติคอลไมล์ก็ประมาณ20กิโลเมตรนะครับระยะทางจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆทำให้กับจริงหน้าตาเป็นไงอะไรนะครับทำให้กับจริงหน้าตาเดี๋ยวให้ดูรูปเดี๋ยวให้ดูรูปของจริงหน้าตาเป็นยังไงพร้อมไหมครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆลดความเร็วตอนนี้เทนนิสค่อยๆลดความเร็วให้ดูกับตาหน่อยลูกไปที่160โอ้หิมะตกแล้วเห็นเปล่าเหมือนกันคุณเนี่ยว่าการความเร็วเร
160ค่อยๆ160ครับเราเริ่มลดความเร็วแล้วนะตัวนี้เขาจะไม่ทำมันครับตอนนี้เราอยู่สูงจากพื้นดินกี่ฟุตครับเทนนิสด้วยลงกับตันหน่อยดูที่ตัวนู้นตัวขวาขวา2,008โอเคบอกว่าเอเวนคูลพรีแพร์ฟอร์แลนดิ้งเควินครูพรีแพร์ฟอร์แลนดิ้งเคยได้ยินไหมคำนี้เวลาที่เครื่องจะลงเนี่ยลูกเรือเขาจะประกาศใช่ไหมครับแต่ว่าให้ทุกคนรัดสายเข็มขัดนะนี่เราพร้อมแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่2,500ฟุตเอเทนนิสกลางล้อให้มันกับตังหน่อยทิ้ง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 โอเคก็ที่ต้องระวังตอนที่มีหิมะคืออะไรรู้ไหมลื่นนึกถึงว่าเวลาเราวิ่งบนน้ำแข็งมันลื่นไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราแตะพื้นเนี่ยเราจะลื่นมากเราต้องระวังนั้นเรามีโอกาสฉลับออกนอกรันเวย์ได้ตลอดเวลาเลยกลัวเปล่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวลูกกัปตันช่วยพอดีล้อกลางเรียบร้อยแล้วนะครับมีล้อสามอันหนึ่งสองสามสีเขียวนี่แปลว่าล้อถูกกลางเรียบร้อยแล้วอันนี้เราจะกางแฝกรู้จักแฝกไหมครับเรากางแฝกให้ดูสักครั้งหน่อยมีโอ้แฝกต้องดึงขึ้นดึงขึ้นแล้วเดินไปหลังโอเคเอาปล่อยเสร็จแล้วลดความเร็วมาที่152ครับลดลงมาอีกหน่อยลดลงมาสัก145ครับโอเคแฝกต้องมันนี่นี่เองนั่นแหละครับรันเวย์ไหมลูกหนาวเปล่าหนาวเปล่าหิมะตกลบ15ลบ15เลยอยู่อุณหภูมินี่-15พร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราเอาเครื่องสัมผัสพื้นแล้วเราจะเร่งเครื่องยนต์ไปนะครับแล้วก็พอกระลุงกับตันบอกว่าดึงหัวขึ้นเทนนิสก็ดึงเชือกหัวขึ้นนะครับแต่ตอนแรกเราจะสัมผัสพื้นก่อนนะเราไม่ลงจอดนะเรามาเตะแล้วเราก็จะเป็นอะไรนะลูกถนนนี้ลาดกระบังครับกระบังไอ้ถนนที่วิ่งมาจากมอเตอร์เวย์เข้าสนามบินนั่นไม่แก่บางนาใช่ครับประมาณพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเรากดออโต้ไพลอตกันเลยไหมพร้อมยังบินมือนะปุ่มสีแดงมือขวากดเลยว้าวตอนนี้เราบินด้วยมือเราแล้วนะกับตันหนุ่ยปล่อยมือนะครับบินเองนะเนี่ยบินเองนะเนี่ยจักรกระบาด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 เบาๆลูกเบาๆเหมือนแล้วเหมือนเราบินกับสาวน้อยลูกต้องให้เขาสบายๆเบาๆจักรกระบาดเลยไหมจักรกระบาดบอกให้เราหลบซ้ายไหมลูกโอเคเราก็เอียงซ้ายหน่อยนึงแล้วเทนนิสดูด้านนอกด้วยลูกตัวหนูอาจจะยังมองไม่ค่อยถึงไม่ลูกอะไรกับตันเห็นรันเวย์ไหมครับสวยป่ะพร้อมแล้วนะจะลงแล้วตอนนี้เราอยู่200ฟุตเหนือพื้นแล้วนะครับ100ถึงพื้นแล้วนะดึงหัวนิดนึงครับไฟเอาไปแล้วนะเบาๆนิดนึงนิดนึงนิดนึง10โอเคโอ้เร่งเครื่องยนต์แล้วนะครับเอาดึงหัวขึ้นโอ้เก่งมากตามไปเลยครับเก็บล้อหน่อยเก็บล้อหน่อยอีกทีครับนั่นแหละเยี่ยมมากโอ้อย่างนี้เลยว่าพัสเซนโกเก่งมากเลยวัสแลนดิ้งของเทนนิสเยี่ยม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 ก็ตรงนี้ไม่มีเราต้องไปหรอกนะแหมนี่เดี๋ยวเราไปหัดใหญ่กันเลยเนาะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวไปทางหัดใหญ่เดี๋ยวเราพาไปอ่าวไทยหน่อย